ะวันนี้ก็เป็นอาหารนะคะมื้อแรกนะคะที่บ้านเช่าที่อุบลที่เราได้มาทำคลิปกินกันนะคะก็คือที่บ้านเช่าวันนี้ก็มีขาหมูเยอรมันนะคะก็เรายังไม่สะดวกที่จะทำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารกล่องซะมากกว่านะคะก็จะกินไปพูดคุยกันไปเนาะเดี๋ยวฟ้าพี่ซี่กับพี่เราสองคนต้องขออนุญาตชิมก่อนนะคะมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันค่ะโอเคแซ่บๆยาวไปมึงคิดก็เป็นข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมใช่อ่ะเอานี่ให้หนูด้วยผัดผักใส่ไก่นะคะก็แถวนี้ก็มีอาหารมาส่งนะคะมีฟู้ดแพนด้าเข้ามาส่งถึงที่เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาจากห้างตอนนี้ก็สบายใจขึ้นนะคะหลังจากที่เราลงเสาเอกเสาโทแล้วเนาะมันแบบว่ามันผ่านไปแล้วคือแต่ก่อนมันก็จะยุ่งเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราค่อยๆไปอัปเดตบ้านตลอดนะคะต้องไปอัปเดตตลอดนะเป็นไงอร่อยไหมใช่ชิมได้ดีกว่าขาหมูเยอรมันซื้อมาจากบิ๊กซีค่ะพร้อมน้ำจิ้มอร่อยขาหนึ่งเลยนะคะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่มัน it's not low the skin is not crunchy ใช่เป็นไงคิดนิวเฮาพูดสลิปไหม very good sleep quiet neighborhood เงียบไม่อาจจะเป็นเพราะบ้านเราอยู่ในมันก็เลยไม่แบบว่าไม่มีรถวิ่งผ่านตลอดใครที่อยู่ตรงใกล้ป้อมยามก็อุ้ยหมู่บ้านนี้ใหญ่นะคะใหญ่มากเราไปเดินเดี๋ยววันหลังจะนั่งให้ดูนะคะใหญ่ไปเดินกับคุณทิพย์เมื่อเช้าไปเซอร์เวย์แล้วก็ถัดไปเนี่ยหมู่บ้านตอนนี้นะคะหมู่บ้านแถวนี้เยอะมากแล้วก็มีแบบเป็นแบบเป็นของแต่ละบริษัทนะคะมาทำกันอะทำบ้านจัดสรรกันอะเยอะมากหลายบริษัทมากมายเลยค่ะแบบถัดไปเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นหนุ่มหูวิซิรามทูนอติง200 houses yeah but not one move on but many single houses but กำลังเมคตลอดความเจริญกำลังจะมาแถวอุบลนะคะแบบว่าเยอะมากแล้วก็ถนนตรงนี้นะคะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขากำลังจะทำแบบว่าเหมือนลอดใต้อุโมงค์ได้เพื่อจะซัพพอร์ตในอนาคตเพราะว่าความเจริญน่าจะมาแถวอีสานจะเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้คนที่มีเงินในกรุงเทพในอะไรนะคะก็เริ่มมาซื้อที่ซื้อทางในแถวอีสานนะเพราะกลัวในอนาคตถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเพราะว่าตอนที่ป้าไปโอนที่นะคะกรมที่ดินเขาบอกว่าภาษีมันจะเพิ่มทุกปีนะเพราะครับที่มันจะแพงขึ้นทุกปีแถวอีสานจะไม่ได้ราคานี้แล้วแต่นั่นขึ้นจริงๆค่ะแพงขึ้นจริงๆเพราะว่าที่นาเห็นไหมมี FC ถามป้าว่าที่ดินแถวนั้นอะแพงไหมแถวที่ป้าอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกนะคะเพียงแต่เวลาเราถ่ายมันไปได้หลายทางนะมันไปได้แบบ 3-4 ทางเลยแต่มันไปบรรจบคือที่ของป้าไม่ใช่ที่ตาบอดนะมันเข้าได้แบบหมดทีนี้ที่ถัดจากป้ามานะคะจากนาป้ามาโค้งมานิดนึงอ่ะแถวนั้นนะคะบ้านอีก 4-5 หลังกำลังจะขึ้นนะคะตอนนี้กำลังถมกำลังทำกันแบบกำลังขึ้นอีก 4-5 ปีน่าจะเต็มเลยที่แถวนั้นอะหลังจากเลยโค้งนิดหนึ่งแต่ป้ายังไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะหน้าเขาขายไล่ละล้านกว่าฮะมันที่ติดถนนใหญ่
อร่อยแต่ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่น้องแล้วลุงคิด enjoy ไหมอยู่ในฟาร์ม FC worry you can กลัว you cannot stay I have to say okay I anti-buy for the fan club I live in the city for 45 years all my life in the city and the older I get the more I want to go to the countryside it's quiet good air not a lot of traffic not a lot of noises I don't like that so I need the quiet that's what I like and we are not too far away from the city so if we want to go to the cinema to a shopping mall we drive 20 minutes and there we are and now when we drive to Chiang Mai we need 20 minutes too ใช่ค่ะเหมือนกันค่ะบ้านที่เชียงใหม่เรานะคะเวลาเราจะไปดูหนังหรือว่าเข้าไปเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลา25นาทีอยู่แล้วนะคะมันก็เหมือนจากหมู่บ้านปาเปซี่นะคะมาถึงตัวเมืองอุบลเนี่ยก็20-25นาทีเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่เชียงใหม่นะคะมันจะแบบเหมือนเจริญแล้วมันก็จะมีแบบบ้านคนบ้านอะไรตึกอะไรตลอดแต่ที่อุบลยังมีที่โล่งอยู่เป็นบางช่วงนะคะยังมีที่โล่งอยู่แต่อีกหน่อยมันก็จะขยับขยายไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าที่นาป้าหาน้ำไฟถึงแล้วนะคะอีกหน่อยตรงหน้าบ้านที่ป้าจะทำบ้านเขาจะลาดยางมาตอยนะคะแบบเหมือนถนนหลวงเลยนะมีเส้นเหลืองขั้นกลางนะคะและตลาดม่วงสามจิ๋มก็จากบ้านมาถึงเนี่ย7-8นาทีแค่นั้นเองนะคะมีโลตัสมีอเมซอนมีปั๊มปตท. Yeah, in 5 minutes driving. ใช่5นาทีขับรถนะคะแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็มา6นาที7นาที And I'm looking forward in the morning open the window and not see more houses but to see Banyakan yes ลุงคิดบอกว่าลุงคิดอยากเห็นแบบว่าเปิดหน้าต่างมาตอนเช้าตอนตื่นได้เห็นธรรมชาติเงี้ยค่ะไม่ใช่เห็นแต่ซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพิ่งตัดสินใจกันนะคะมาทำอีกอย่างตอนนี้แม่ป้าก็แก่แล้วด้วยอย่างอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ And I will have my fishing pond เรามีสระด้วยนะคะป้าขุดสระไว้ก่อนจะลงมาขุดไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วแหละเดี๋ยวหลังป้าจะตัดป้าจะถ่ายให้ดู Vegetable garden รับรองไม่น่าเบื่อค่ะฟาร์มป้าที่เพซี่นะคะเพราะเราอยู่แล้วเราจะทำนู่นทำนี่เยอะแยะเลยนะคะเอฟซีทางบ้านจะเห็นอะไรเยอะๆอีกมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เรามาโฟกัสบ้านให้เสร็จก่อนแล้วโซดาเลิฟมา She's perfect for her She like to run she go check out everything She see นางฟิลเหมือนแบบพิศละมาก She see four dogs she go run with them โซดาแบบว่าสนุกเลยใช่ไหมสนุก and later she sleep all day because she's so tired มีที่ให้นางวิ่งค่ะแล้วที่อยู่รอบๆป้านะคะเดินไม่ถึง 2-3 นาทีก็ถึงกันแล้วนะเพียงแต่เวลาเราถ่ายนะเราจะโฟกัสบรรยากาศซะมากกว่านะคะเดี๋ยวมีอะไรจะพูดให้ฟังกันหลังเกี่ยวกับดาวโอ้ยเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังมันเหมือนนาที่ป้าอยู่มันเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะคะเพราะอะไรเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยวกินข้าวหน้าก่อน Keep next time วันนี้ก็หลายเรื่องแล้วนะต้นยันเท่าไหร่นะคุณเหรอโอเคเดี๋ยวเราก็ไปงานแต่งหลานอีกค่ะ We just go to wedding party Oh tomorrow yeah Party starts already Not 1 week but 2 party already
มันอร่อยไหมเซมิเมกไหม no มันขาหมูเนี่ยครับต้องกินตอนทำเสร็จใหม่ๆจะอร่อยมากเพราะว่าถ้าเราซื้อมานะบางทีก็อาจจะทำไปแบบยี่สิบเกิน24ชั่วโมงแล้วมันก็จะหนังมันจะไม่กรอบไม่เด้งเหมือนแบบเหมือนที่เราทำนะเนาะเล็กขาหมูเยอรมันเนี่ยต้อง eat fresh when you cook it fresh when it's cooked กรอบเนี่ยแต่มันก็อร่อยค่ะมันก็แก้ขัดได้ good, but not so good when you ใช่ถ้ามาเทียบกับเราทำเองเนี่ยเราทำเองจะนั่นกว่าI already burned my head yesterday in the farm. Mm. Look like a lobster now. ตรงที่แดงไปหมดเลยป้าบอกว่าให้ใส่หมวกแกไม่เชื่อแกบอกว่ามันไม่ใช่ทะเลป้าบอกว่าโอ้ยแดดอีสานมันแรงนะ No I believe. ป้าซื้อหมวกมาเพิ่มอีกแล้วค่ะ FC ซัม FC แยกๆมีหมวกคือหมวกสีชมพูน่ะป้าซื้อมาจากตั้งแต่เราไปอะไรนะที่กระบี่กอลันตาทีนี้มันเหมือนมันใหญ่เพราะเขาขายมาให้ฝรั่งนี่มันก็ใส่แล้วมันจะชอบมาปกตอนนี้นะคะเราก็ซื้อหมวกมาแบบใหม่แล้วนะคะก็ไปซื้อกันมาวันก่อนนะคือมันต้องใส่ค่ะที่นี่ไม่ได้นะป้าเพซี่เคยเป็นฝ้านะคะผื่นปื้นเต็มเลยช่วงที่ป้าทำคลิปแรกๆนะคะกว่าจะรักษาหายนะคะฝ้านี่หูยากมากก็เอฟซีบางท่านอาจจะอุ้ยทำไมใส่หมวกเหรอปกปิดจุดบกพร่องไม่ใช่นะคะปกปิดหน้าป้าค่ะเพราะป้าไปรักษามากว่าจะได้แบบนี้นะคะก็ไม่ได้รักษาอะไรนะคะคือเราต้องรักษาจากภายในด้วยนี่มันเหลือแค่ตรงนี้นิดนึงป้าไม่อยากให้มันลามเพราะพวกเนี้ยป้าเนี่ยมันจะลามนะยิ่งมาเจอแดดแบบนี้นะแล้วเราเคยเป็นมันมีเชื้ออย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแล้วเราอายุเยอะแล้วมันมีป้าหน้าดำๆอย่างเงี้ยโอ้แบบใครเห็นก็มองแบบว่าเหมือนแบบโอ้มึงป้ารู้ค่ะเคยเป็นป้ามาบางทีเอฟซีบางท่านก็จะไม่ชอบไปใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคนชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่เราต้องโอ้โหแดดมันแรงดูมีคิดเลยเนี่ยแดงหมดเลยนะคะแดงแล้วทีนี้มันจะลอกแดงใช่ไหมคุณกินคอนเฟิร์มมันฮอตมากเลยตรงข้างหลังนี่ก็แดงเห็นไหมแดงมากเลยแดดมันแรงขนาดนั้นนะที่ดูค่ะหน้าสวยๆอลังการงานสร้างเวอร์อย่างเราเนี่ยโอ้โหไม่เอานะคะต้องมานั่งรักษาฝ้าอันนี้ยูบิลิฟนี่ว่าซันมันสตรองซันมันแรงจริงนะคะแดดที่นี่เนี่ยล้อเล่นไม่ได้นะคะทำไมคนอีสานส่วนใหญ่อายุนิดหน่อยทั้งฝ้าขึ้นหน้าเต็มนะคะเนี่ยเดี๋ยวที่นี่มี FC บางท่านบอกว่าให้ป้าซื้อเนี่ยมันจะมีเดอะแคปแบบโพเทคนั่นเลย yeah. แบบว่าเซมเจมบอลน่ะหรือว่าใส่เห็นตุ๊กตาเนี่ยป้าจะซื้ออยู่อาจจะบายอยู่ยังหาไม่เจอตอนนี้ก็ได้ของหมวกของดีออร์นะคะแล้วก็ปาด้าตลาดลงเกลือปาด้าลงเกลือนะคะแล้วก็เอาที่มัดถุงไม่เป็นไรปาด้าลงเกลือนะคะแล้วก็ดีออลงเกลือมานะคะเดี๋ยววันหลังจะใส่ให้ดูนะแล้วลองเห็นแน่นอนนะคะเราเพิ่งซื้อมาจากตลาดนัดคิดบอกงูดีออลเหรอใช่ดีออลงเกลือปาด้าลงเกลือก็เดี๋ยวทริปนี้เราสองคนนะคะก็มันโต๊ะมันเล็กค่ะมันเล็กมากมันแบบว่านี่แค่นี้เองค่ะเนี่ยยกให้ FC ดูสิ1 2 3นี่ค่ะมันแค่นี้เองค่ะคือมันยกได้เลยนะคะเราก็ต้องแบบว่ามีน้อยใช้น้อยนะคะแคปิตันบิทก็ต้องยูติตันบิทนะคะเราต้องอะแดปชีวิตเราให้เข้ากับสถานการณ์นะคะเราอยู่ได้ทุกที่ไม่มีปัญหานั่นเองค่ะส่วนที่นี้ป้าไปซีกับที่เราสองคนสามารถแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching